เหมือนตัวผมก็ยังพอใจในการรับเงินเดือน 5,000 นะครับไม่งั้นผมไม่ทำมาถึงทุกวันนี้นะก็ของผมก็มีค่าใช้จ่ายไม่มากครับหลักๆ ก็มีประมาณ 3-4 อย่างที่ต้องจ่ายไปต่อเดือนนะครับก็เดี๋ยวมาดูค่าแรกเลยครับก็อย่างแรกนะครับผมเป็นคนที่มีภาระทางครอบครัวนะก็คือต้องส่งให้คุณแม่ทุกเดือนนะครับหักส่งให้คุณแม่นะครับจาก 5,000 บาทนะครับก็หักไป 3,000 บาท 3,000 บาทนะครับส่งให้คุณแม่1รายการแล้วก็เป็นค่าน้ำค่าไฟครับค่าน้ำครับเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายค่าที่พักครับเราอยู่บ้านตัวเองเราก็จ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ค่าน้ำกับค่าไฟก็รวมกันก็เป็น500บาทนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาก็คือค่าโทรศัพท์กับค่าอินเทอร์เน็ตนะครับก็รวมกันเป็น700บาทนะครับก็ที่เราต้องจ่ายเลยก็คือรวมอยู่ที่4,200 บาทครับเราก็จะเหลือให้ใช้แบบจุใจเลยนะครับเงินเดือนเราก็เหลืออยู่ที่800บาทนะครับถ้าเราเฉลี่ยเป็นวันนะครับ30วันก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ26บาทนะครับก็พอได้เติมน้ํามันครับเราก็เติมปั๊มหยอดเหรียญนะครับเติมครั้งละ20บาทอย่างนี้ก็ได้ปกติถ้าเป็นครูทั่วไปเขาก็จะไปสอนพิเศษเป็นส่วนใหญ่ไม่งั้นก็ธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องดนตรีอีสานนี้ครับผมก็ไปเปิดหมวกครับก็ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดบ้างถนนคนเดินบ้างครับก็ใช่ครับแล้วก็ไปทุกวันด้วยครับไม่มีวันหยุดด้วยครับ7วันแบบจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับไปทุกวันไปตลอดครับถ้ามีนัดเช้าก็ไปเช้าครับถ้าวันไหนมีเช้าเย็นก็ไปเช้าเย็นหนีครับก็พออยู่ได้ก็อยู่ได้เลยครับแล้วก็เพิ่มมีเงินเก็บด้วยครับ